เมื่อวานนี้ประธานกกต.มีการลงนามให้บังคับใช้ประกาศเพื่อที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อร้องเรียนแล้วก็ข้อเสนอแนะในรูปแบบเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับก็ทำให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นวันนี้สำนักงานกกต.ก็เลยมีการเปิดรับฟังข้อร้องเรียนและการรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดและกรุงเทพเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งครับซึ่งคนที่จะทำข้อร้องเรียนและความเห็นเข้ามาต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับระบุชื่อเมืองส่วนถ้าเป็นประชาชนต้องระบุชื่อสกุลที่อยู่แล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยพร้อมกับเหตุผลประกอบกรณีที่ต้องการจะเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ก็คือให้ผู้ร้องจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรา27ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.โดยให้ยื่นกับสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนั้นๆภายในวันที่25พฤศจิกายนนี้ครับทั้งหมดมันคือของเก่าครับแล้วมาทำใหม่แล้วก็ทำให้มันถึงวันที่25ครับขยายเวลาคสช.ขยายเวลามันไม่ใช่ขยายเวลามันคือการมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยถ้าฟังอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพียงเพราะมีความเห็นกันใหม่เพียงเพราะมีคำสั่งคสช.โดยบอกว่ามีผู้ไปร้องผ่านรัฐบาลผ่านคสช.ครับมาอีก26คำร้องอะไรเงี้ยเพิ่มเข้ามาแล้วก็รื้อใหม่หมดเลยแปลว่าที่ทำไปแล้วจะเป็นโมฆะแล้วเหรอคะจริงๆก่อนที่จะทำเนี่ยกกต.ก่อนที่จะมีคำสั่งคสช.เนี่ยกกต.จะประกาศอยู่แล้วนะจะประกาศอยู่แล้วนะฮะซึ่งประกาศเนี่ยผมต้องยอมรับผมว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับว่าเวลาประกาศจะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็ต้องมีอ่ะเป็นปกติอยู่แล้วเป็นปกติแต่พอทีนี้พอมีคำสั่งคสช.แล้วมาทำใหม่ทีเนี่ยโอ้โหเสียงวิจารณ์ถึงได้อึ้งใช่ไหมแบบอะไรนะมานีมีเชียร์บอกจาก50เป็น32อะไรเงี้ยใช่ไหมสมมติว่าคราวนี้แบ่งเลือกแล้วมีคนร้องเรียนอ่ะจะรื้อทำใหม่อีกหรือเปล่าก็ไม่ได้เว้นแต่สมมติไปร้องผ่านคสช.บอกขอออกคำสั่งขยายอีกทีได้ป่ะใช่ไหมเกิดสมมติว่าแบ่งออกมาแล้วเกิดพักอะไรอ่ะมีปัญหาพักอะไรก็ไม่รู้กคง.บอกว่าอ่ะไม่ชอบอ่ะแบ่งเขตเลือกตั้งแบบนี้เราเสียเปรียบมันมีห่วงเวลาในกฎหมายที่กำหนดไหมครับว่าต้องเสร็จเมื่อไหร่ยังไงก็ตอนแรกนี่กำหนดไปแล้วไงมันต้องเสร็จภายในวันที่10 10 11อะไรนั่นน่ะ11ธันวาคมตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยไปถึง25ถึง25เลยเสร็จแล้วก็เนี่ยกว่าจะไปประกาศก็คงวันที่1หลังวันที่1ธันวาครับไปประกาศเขตก็คือว่าก่อน11ธันวาให้แบ่งได้ก่อน11ธันวาครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรรักษาการราชการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับแต่ว่าวันนี้ท่านน่าจะมาพูดความเห็นเกี่ยวกับกรณีของที่เป็นอดีตกกต.เพราะว่ามีคำวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรเหมือนกันเกี่ยวกับการออกประกาศเพื่อให้โอกาสประชาชนและพรรคการเมืองเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งบอกว่าจากการที่เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.กกต.จังหวัดครับกกต.จังหวัดเพราะว่าไม่มีบางที่เนี่ยไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งเลยนะฮะบางที่มีข้อมูลซ่อนอยู่ลึกมากกว่าจะหาเจอนี่ยากพอสมควรส่วนบางที่เพียงให้ข้อมูลเป็นตัวหนังสือบรรยายเขตการปกครองที่อยู่ในเขตนั้นเท่านั้นนะครับดังนั้นก็เลยมีการเสนอ3ข้อครับเพื่อที่จะให้ทางกกต.จังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการนะครับยืนยันว่าที่เสนอแบบนี้ไม่อยากจะให้มันเป็นแค่เพียงพิธีกรรมเท่านั้นแต่ว่าให้เกิดประโยชน์ในเชิงคุณภาพด้วย1ก็คือว่านำข้อมูลรูปแบบการแบ่งเขต3รูปแบบขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.จังหวัดโดยให้เป็นแบรนเนอร์ข้อความและสามารถเข้าถึงได้ง่าย2ก็คือข้อมูลที่นำเข้าสู่เว็บไซต์ทั้ง3รูปแบบควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับเขตปกครองรูปแผนที่แล้วก็การแสดงค่าผลต่างที่ต่างจากค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นไปในรูปแบบแต่ละรูปแบบให้ครบถ้วนด้วย3ก็คือมีช่องทางให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถบันทึกความคิดเห็นโดยสุจริตและให้ผู้เสนอความคิดเห็นต้องแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะอะไรอย่างเช่นเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนั้นหรือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดหรือว่าเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองเขาบอกว่าเหลือเวลา4วันรีบทำตั้งแต่วันนี้เถอะยังไม่สายอย่าให้เป็นเพียงแค่วิธีกรรมต้องให้ประชาชนเห็นว่าเราทำแบบมืออาชีพเป็นกลางและจริงใจกับประชาชนครับก็สรุปแล้วจริงๆมันอีก4วันเองนะถึงวันที่25เนาะจากที่คำสั่งคสช.มาทำให้เค้าขยายคือพอขยายแบบนี้นะก็บอกได้ว่าสุดท้ายแล้วทุกพรรคเค้าก็จะออกมารุมถล่มเนี่ยก็โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักษาชาติพรรคประชาธิปัตย์
อะไรต่างๆก็จะวิพากษ์วิจารณ์ครับนะก็คือมันก็เป็นปฏิบัติการเทกระจาดกกต.ตั้งแต่ยังไม่เริ่มโดยที่เนื่องจากไปออกคำสั่งคสช.มาอย่างนี้แหละผมก็ไม่รู้ว่าคิดปรารถนาดีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยคิดยังไงก็คือคิดไม่รู้แต่สรุปแล้วนี่มันจะเป็นอะไรอ่ะเผาเครื่องกกต.ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ได้จับเลือกตั้งเลยแต่ก็จะมีพรรคที่บอกว่าเราพร้อมทำตามกติกาแล้วก็เคารพกกต.พรรคอะไรเอ่ย